ครับก็เดี๋ยววันนี้เรามีเวลากันพอสมควรเนาะนะครับก็ประมาณสัก25นาทีนะครับเราก็เลยอยากจะมาค่อยๆวิเคราะห์กันเพราะว่าวันนี้มันมีเพื่อเดือนเมษายนเนี่ยพวกเราก็คุยันข้างในนะว่ามันมีแบบมันมีภาพต่างประเทศที่มันก็ยังไม่นิ่งภาพในประเทศไทยที่มันก็ไปยุติกับวันที่1 0เยอะทั้งในฝั่งของฟิสกอลกับ m o n ดเตอรี่แล้วไอ้หน้าหุ้นมันก็จะดูยากขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอยากจะขอให้พี่บิ๊กเนี่ยค่อยๆอธิบายนะครับเอาสัก1 5นาทีในภาพใหญ่ แล้วก็10นาทีในหุ้นแนะนำนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีโซนไหนโซนไหนที่ผมเสริมพี่บิ๊กได้เดี๋ยวผมจะมค่อยๆเสริมไปละกันนะครับอ่ะงั้นขอพี่บิ๊กค่อยๆไล่เรียงในภาพใหญ่ลงมาก่อนนะครับได้ครับในในภาพใหญ่เนี่ยก็เป็นต่อนเนื่องมาจากที่เราคุยกันมาตลอดนะครับว่าแนวโน้มของในครึ่งปีแรกของหุ้นไทยเนี่ยยังเป็นลักษณะแกว่งตัวหรือว่าไซเว์นะครับเรามีการให้ตัวของ ปรับนะฮะในแงนแ่ของอินดีคตั้งเป้าเนี่ยลงมาเล็กน้อยนะครับจากเดิมเนี่ยเราทำไว้1ัน0ี่เนี่ยเราลงมาเหลือพั0สี่อยหจุดนะครับก็เหตุผลเลยจากรูปนี้ที่คุณบอมโชว์เลยว่าอีพีเอของตลาดเนี่ยมันยังถูกดาวเกรดต่อเนื่องนะครับเราทางทีมเราก็ได้มีการทำบอสซับตัวเลขขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าตัวเลขเนี่ยเราปรับ EPS ลงมาเหลือ93บาทนะครับจาก94บาทนะครับอินดีคก็เลยหายไป20จุดนะครับแนวโน้มในช่วง Q2 เนี่ยผมคิดว่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะมาจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะครับเพราะว่าในแง่ของตัวสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าตลาดตลาดหุ้นในในฝั่งของตัวสหรัฐเองหรือว่าหลายประเทศเนี่ยทำ New High นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดู <c oughs> ในเชิงของตัวอินดี кс เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว GDP Index เนี่ยค่อนข้างมาอยู่ในโซนสูงมากนะครับคือถ้าจําได้นจริงผมคิดว่าคุณบอกก็น่าจะเคยแชร์ไปในรายการหลายครั้งนะครับว่าเวลาที่ตัวของ ตัวคิดในเฟดอินด x เนี่ยมันขึ้นไปแตะใน,ในโซนบนคือประมาณ70จุดเนี่ยตลาดหุด้นมักจะมีการปรับฐานนะขอภยัยที่ข้ามนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่าจะเป็นคีย์คีย์คีย์เวิร์ดหนึ่งที่ต้องติดตามในช่วงไตรามาสสองนะครับส่วนปัจจัยขับเคลื่อนเนี่ยเราจะมาะตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับก็คือเรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวประเด็นแรกที่ทุกคนเนี่ยรออยู่ก็คือเรื่องการลดดอกเบีย้ยของทางทางเฟดนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนเนี่ยในเดือนมิถุนายนนะครับก็คือจะมีการลดดอกเบีย้ย ครั้งแรกแล้วก็มีการาทําในส่วนของตัว QT tapering นะ,ะตรงนีน้น่าจะเป็นบวกกับบ้านเราชัดเจนเพราะว่าเราคาดว่าจะมีโฟ o เงินส่วนหนึ่งเนี่ยกระเด็นหรือว่าไหลเข้ามาในในบ้านเรานะครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าจากต้นปีมาเนี่ยตัวของหุ้นไทยเนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ขายสุทธิต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูตัวเลข year to date เนี่ยแล้วเรารวมในแง่ของอารายการอื่นๆต่างๆไปด้วยเนี่ยก็คือ Net net Sale s a l ซไปเกือบเกือบเจ็ดหล้านบาทแล้วนะครับ เ่าโซนที่2นะครมาดูปัจจัยในในประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าดูแล้วเนี่ยสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองนะครหรือแม้แต่การคาดการณ์ของตลาดเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็ได้มีการประกาศแล้วว่าจะเดินหน้าในในแง่ของตัวดิจิทัลเบลตนะครับซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดในแง่ของแหล่งที่มาของเงินเนี่ยในวันที่10เมษายนนะครับจากข่าวเบื้องต้นนะครับรัฐบาลอาจจะมีการ ทํางบประมาณขาดดุลของปี2568เพิ่มเติมนะครับอีก1.5แสนล้านบาทนะครับก็คือเอา1.5แสนล้านออนท็อปของเดิมที่7.1แสนล้านเนี่ยเท่ากับว่าปีงบประมาณ2568เนี่ยจะเป็นการขาดดุลเนี่ย8.6แสนล้านบาทนะครับอันนี้ก็ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอัพไซส์สำหรับประมาณการในแง่ของตัวเศรษฐกิจด้วยนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องนี้ขึ่งเข้ามาในตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะอธิบายกับทุกคนฟังนิดนึงนะครับว่า โดยปกติแล้วเนี่ยรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยจะทำเวลาจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนโยบายการเงินแน่นอนครับก็คือเพิ่มสภาพคล่องลดอัตราดอกเบีย้ยสินเชื่อแบบชชฟโลนเข้าไปให้ commercial bank ปล่อยต่อให้บริษัทนะครับก็เป็นการซัพพอร์ตเงินเข้าไป กับอีกมุมนึงเนี่ยนะครับก็คือการทำบัตรเจตเดฟเฟซิทนะครับก็คือความหมายคือรายรับของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็คือภาษีนะครับรายจ่ายเนี่ยนะครับก็คือตัว government spending ในการอัดเงินลงมาอ่าแล้วก็อ่าปั๊มไปในแต่ละอ่าโปรเจกต์นะครับจีลบชีเนี่ยเวลามันติดลบเนี่ยก็คือรายจ่ายเนี่ยนะครับมันมากกว่ารายรับก็คือเขาจะเรียกว่างบประมาณขาดดุลนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่แปลกนะครับอย่างจีนเองในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มีการเพิ่มการขาดดุลทางการคลังขึ้นมา นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแปลกไหมไม่ได้แปลกนะแต่ถามว่ารอบนี้ข่าวเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อสักครู่จริงๆแล้วคือเมื่อเช้าเนี่ยบอกเพิ่งอ่านข่าวนี้เหมือนกันคือเดิมเนี่ยนะครับมันอยู่ประมาณ7จ็ดแสนล้านถูกไหมพี่บิก๊กอันนี้ก็จะเพิ่มมาประมาณ8ปดแสนหกถูกไหมอย่างที่พี่บิก <S <S <ช>๊กบอกกนะ็คือเพิ่มอีก1.5ึ่แสนล้านนะครับอ่ามันมี2มุมนะมันมี2มุมมุมหนึ่งเลยคือรู้แล้วว่ารัฐบาลเนี่ยปั๊มจีปั๊มไอแน่นอนแล้วแบบเฮ้ยมันต้องดัดต้องการที่ ในภายใต้สมมติฐานของนี่สาที่มันเพิ่มเติมขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เราก็ต้องมอง2มุมนะนะแต่ว่าอันนี้ผมอธิบายต่อจากพี่บิ๊กเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับอ่ะพี่บิ๊กต่อเลยครับครับก็หนึ่งจุดหแสนเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวของบิตาบอลเล็นะครับที่วงเงินเดิมเนี่ยรัฐบาลตั้งไว้ห้าแสนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราห้าแสนลบหนึ่งจุดห้าแสนเนี่ยเท่ากับว่าสิ่งที่ตลาดยังติดตามคืออีกสามจุดห้าแสนล้านที่ะจะมา,าทำบิตาบอลเล็ตเนี่ยจะมาจากไหนครับ ใช่ซึ่งข่าวเมื่อเช้าออกแล้วว่าไม่ใช่ออมสินตอนแรกผมก็เห็นข่าวเนี่ยผมรู้สึกว่าอตอนแรกพวกเราคุยกันเองในทีมนะพี่บิ๊กอันนี้ผมเสริมนิดนึงนะครับเพราะมันมีความสําคัญคนถามว่าเฮ้ยมันดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเลื่อนออกจากเดือนสี่เดือนห้าเนี่ยไปอยู่อีกทีนึงคือเดือนตุลาเลยเนี่ยสงสัยเพราะว่าหาแหล่งเม็ดเงินมายากหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่าอยากจะเอาส่วนหนึ่งมาใช้ในพอร์ตงบประมาณเพราะว่ามันอาจจะทําให้ผ่านข้อกฎหมาย2ข้อ ที่ถูกเลสขึ้นมาได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าดูเป็นแบบนี้เราก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่าข่าวเมื่อเช้าที่ออกมาว่าจะเพิ่มการขาดทูนอีกแสนห้านะครับทำให้ห้าแสนล้านรู้แล้วว่าแสนห้ามาจากไหนเพราะฉะนั้นอีกสามแสนห้าเป็นคําตอบที่วันที่สิบนี้ตามต่อแน่นอนว่าสามแสนห้ามาจากไหนแต่ที่แน่แ่เมื่อเช้าที่ผ่านมาปฏิเสธไปแล้วว่าไม่ใช่อมสินนะแต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยถ้ามันตอบโจทย์ได้ว,ว่าสามแสนห้ามาจากไหน การที่มีดิจิทัลวอลเล็นเนี่ยอาจจะดูเป็นมิตรกับตลาดมากขึ้นนะครับหมายความว่าไม่ไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะแต่หมายความว่าตอนแรกสุดเลยคนมันกังวลว่าเอาเงินมาจากไหน5้าแสนล้านแล้วคนเขากังวลว่าต้องออกพันธบตัตรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยทำสถิติอะไรสิขึ้นมาคือการออกพันธบตัตรทุกๆ1กนึ่งแสล้านที่เพิ่มเติมขึ้นมาจะบวกกับบอลยูไปเกือบ4ี่ปีบนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของบอลยูที่มันเพิ่มขึ้นมาแรงๆเนี่ยบางทีเศรษฐกิันนน่่ดอาีฟงตว ที่ต้องหาต่อเลยคือ3ามแสนห้ามาจากไหนแล้วใน,ในวันที่วันที่สิบนี้จะรู้พร้อมกันถ้ามันซาวตลาดหุ้นอาจะตอระบรบไม่เชิงบวกก็ได้นะครับนะที่บิ๊กต่อเลยครับครับออตอบคําถามให้อีกส่วนหนึ่งนะครับในในข่าวเนี่ยม,มันจะมีโอกาสไปไม่ได้สองสองสอง,สองก้อนก้อนแรกก็คือเอาจากงบงบกลางนะครับงบกลางก็คืองบที่รัฐบาลเนี่ยสามารถใช้จ่ายได้ตามมานรประสงค์เนี่ยปีนี้จะมีประมาณสักหกแสนล้านนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ย อาจจะมีการหาหรือเรื่องการออกครบรัขอขอ่กู้งเงินก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ต้องติดตามนะครับประเด็นประเด็นนี้ผมคิดว่ายังไงเนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็รวมถึงการบริโภคการลงทุนในประเทศเนี่ยจะได้อนิสงส์เชิงบวกเนี่ยตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังไปถึงปีหน้าเรื่องที่3นะครับเราคิดว่าการลดดอกเบี้ยนะครับของทางแบงก์ชาติอย่างไงเราคงต้องติดตามต่อนะเพราะว่าทางเคแบงก์เนี่ยก็มีการคาดการณ์ว่าในปีนี้เนี่ย แบงค์ชาติน่าจะมีการลดดอกเบี้ยสองครั้งนะครับหรือว่าห้าสิบเซพอยต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอนิสงส์ต่อภาพรวมของตลาดด้วยนะครับในแง่ของต้นทุนการเงินที่ลดลงนะครับเ,เรื่องที่สามนะครับอันนี้ผมว่าเป็นข่าวดีแล้วก็คิดว่าวันนี้จะหนุนภาพรวมของตลาดก็คือภาคของการส่งออกนะครับเราคาดการณ์ว่าตัวเลขการส่งออกเนี่ยของไทยในปีนี้เนี่ยจะขยายตัวสเปอร์เซนนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าตัวเลข ในหลายๆตัวเนี่ยค่อนข้างสะท้อนชัดเจนว่าแนวโน้มเนี่ยดีนะครับเมื่อคืนเนี่ย ISM manufacturing ของอเมริกาเนี่ยพลิกกลับมาทำาระดับเกิน50จุดนะครับก็อยู่ที่50.6สูงสุดเนี่ยนับตั้งแต่ป,ปีปลายปลายปี2022นะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันก็สอดคล้องนะครับกับแนวโน้มของการส่งออกของประเทศในเอเชียหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับที่ถ้าดูรูปซ้ายบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าขยายตัวเป็นส่วนใหญ่นะของเราเนี่ยสเดือนแรกเราโต6.7%เปอร์เซ็นต นะครับแล้วก็ถ้าดูรูปขวาบนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกไทยกับ Manufacturing PMI ของอเมริกาเนี่ยมันไปทางเดียวกันกน,นะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมว่าภาพของอการส่งออกเนี่ยรวมถึงหุ้นที่เกี่ยวข้องภาคการส่งออกเนี่ยน่าจะ perform มได้ดีนะครับเรื่องที่นะคนับอันนี้เป็นภาพะระยะกลางนิดนึงนะครภาพระยะกลางเนี่ยเรามองว่าเทรนด์ของ FDI นะครับน่าจะยังมีแนวโน้มที่ ไหลเข้ามาในภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะไประเททยอาจจะไม่ใช่ประเทศหลักที่ได้ไเงินตรงนี้แต่ว่าเราก็น่าจะได้นี่สงเชิงบวกนะครับซึ่งถ้าดูจากรูปด้านซ้ายล่างนะครับผมที่ว่าเซกเตอร์หนึ่งที่ได้รับประโยชน์เต็มๆคือนิคมอุตสาหกรรมนะครับในปี2อ2 4นีสเนี่ยสามบริษัทใหญ่นะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอมตะ W H A แล้วก็โรจนะาเนี่ยคาดการว่ายอดขายที่ดินเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องนะฮะทั้งทั้ง W H A แล้วอมาตะาเนี่ยยอดขายที่ดินเนี่ยเร่งตัวข เยียร์เยียร์นะครับแล้วก็ถ้าดูในรูปด้านขวาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเม็ดเงิน FDI นะครับอันนี้คือของเมืองจีนนะครับ่วนหนึ่งเนี่ยที่มาบ้านเราคือมาจากเมืองจีนนะครจะเห็นได้ว่าเม็ดเงิน FDI ที่เข้าจีเน,นี่ยน้อยลงไปมากนะครับในรูปของกราฟสีแดงแล้วก็ในแง่ของกราฟสีเทาเนี่จะเห็นได้เลยว่าเป็นเม็ดเงินของคนจีน,นที่ไหลออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นบวกกับตัวของ FDI ของบ้านเรานะครับแล้วก็อันอันสุดท้ายเนี่ยที่เป็นปัจจัยบวกก็คือ เรื่องของแนวโน้มในแง่ระยะกลางนะครับถึงยาวก็คือเรื่องธุรกิจคาสิโนนะครับทางรัฐบาลนี้ก็มีความพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวของกฎหมายเนี่ยกลับมาอยู่ในมือของรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะมีการเตรียมแล้วก็ร่างแล้วก็เพื่อที่จะสุดท้ายเนี่ยส่งกลับเข้าสภาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องรุนดูว่าจะทันในสมัยของรัฐบาลปัจจุบันไหมนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าดูจากผลการศึกษานะครับของออทางคณะกรรมาธิการของออสภาผูธธ้แทนราษฎรเนี่ย อิมแพคของทางเศรษฐกิจนะครับของธุรกิจนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก0.3ถึง1.1เปอร์เซ็นตนะครับแล้วเราก็คิดว่าแนวโน้มในแง่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสังหาก็ดีนะครับตัวของท่องเที่ยวก็ดีหรือแม้แต่การขนส่งเนี่ย<ม>จะได้ในส่งเช่นบบกด้วยนะฮะจะอยู่ในรูปถัดไปนะครับบอมซึ่งซึ่งตรงนี้จะเป็นเราคิดว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยจะเป็นสตรอรี่ที่เราสามารถขายได้นะครับอย่างกรณีของอินโดก็เหมือนกันตอนนี้เขาก็ขายสตรอรี่เรื่องของการสร้างเมืองใหม่ ไทยเราก็จะมีสตอรี่ในแง่ของการสร้าง Entertainment Complex อินเอ็ตอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้เรื่องนี้นะครับผมเห็นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการพูดถึงกันเยอะขึ้นนะครับเริ่มมีการพูดถึงทั้งนักเศรษฐศาสตร์นะครับนะักแบบมันม,ม,ม,มีมีคือจริงๆทุกเวลาทำาะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคนเห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยแล้วก็มีข้อมูลมาซัพพอร์ตกันแล้วก็เอาเขาสภาแล้วก็โหวตแล้วก็คอร์อันก็จะเป็นตามลําดับกันไปนะแต่ว่าเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าคือ เล่นเพื่อความบันเทิงเนี่ยนะครับเล่นได้แต่ไม่ใช่ว่าเราเล่นเพื่อแบบเหมือนแบบสร้างเวลสร้างเก่งอําไรอันนี้มันไม่ค่อยมีใครประสบความสำเร็จจากจากเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเราเราเราเมนชั่นเฉพาะเรื่องของการลงทุนจะเห็นได้เลยว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยแต่เราพูดถึงในเชิงของเราทําประมาณการออกมาแล้วมีหลายสํานักก็ทําประมาณการออกมาว่าถ้าทําหรือไม่ทํา เศรษฐกิจไทยจะมีอัพไซด์ยังไงนะครับเพราะฉะนี้นนอธิบายหเห็นภาพก่อนนะว่าเราไม่ได้บอกว่าเราเห็นด้วยหรือเราไม่เห็นด้วยแต่เราเพียงแค่ทำให้เห็นว่าข่าวมันมาแบบนี้หน้าที่ของเราคือการวิเคราะห์ขึ้นมาให้เห็นภาพว่าถ้ามันเกิดขึ้นตัวเลขมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จริงๆผมเสริมพี่บิ๊กนิดนึงนะครับว่านอกเหนือจากตรงนี้นะครับมีคนถามว่าเอ้ยแล้วตัวรายได้ในแง่ของการ ดึงเข้าไปที่ภาครัฐเนี่ยนะครับเกมมิ่งเนี่ยอินดัสทรีเนี่ยมันเป็นยังไงนะอันนี้ผมดึงตัวเลขขึ้นมาให้เห็นภาพคล้ายกันนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นเกมมิ่งแท็กซ์ในตลาดฝั่งเอเชียนะครับก็จะมีทุกคนแน่นอนอยู่แล้วครับมาเก๊านะครับมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์กัมพูชานะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรอบๆประเทศบ้านพวกเราเนี่ยก็มีอยู่ประมาณแบบหลายๆที่นะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบขึ้นมาว่าถ้าไทยทำเนี่ยนะครับรายได้จะเข้าประเทศเท่าไหร่ นะครับเราจะเข้าประเทศทแบบหลักมือล้านหลักแสนล้านแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว hmm. ตัว corporate tax นะครับทั้งในฝั่งของตัว VIP ในฝั่งของ mass แล้วก็ในฝั่งของ corporate tax นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามว่าแล้วมันเริ่มทํากันยังไงนะอันนี้ผมเคยเคยไปนั่งดูศึกษาต่างประเทศอยู่นะครับคือบางประเทศเนี่ยนะครับอย่างมาเก๊าเองอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดบิดนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยสมมตินะครับอย่างสิงคโปร์ MBS อย่างเงี้ยถ้าใครรู้จักกันดีมาเก๊าแบบเนี้ย เขาก็จะมีการเปิดบิดนะครับว่าเฮ้ยให้บริษัทต่างประเทศที่เป็นแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเข้ามาบิดแข่งกันเปิดแบบบิดแบบเสรีเลยสมมติบริษัทชื่อแก๊กซิสไม่เอาไม,ไม,ไม,ไม่เอาชื่อจริงเดี๋ยวเอาชื่อแบบบริษัท A mm. บริษัท B บริษัทซีรัฐบลาลเราเนี่ย mm. ก็เรียกเข้ามาบิดเลย1 ABC A คุณให้อะไรกับเรา B คุณให้อะไร C คุณให้อะไรนี่สําคัญเลยคือถ,ถ้าจะทำนะครับอย่าทําเล่นๆ่น,เ,น,เ,นเรื่องนี้ต้องทําให้มันเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คือมีทั้งอ e ีสปอร์ตนะครับ นะครับแล้วก็มีทั้งนะมีมีทำมันแบบเวอร์วเลยอ่ะเพราะฉะนั้นะถ้าทำมันแบบเวอร์วเลยผมเชื่อว่าเราเราไม่มีอะไรที่เราแพ้สิงคโปร์ MBS แล้วมาเกาเลยนะถ้าเราทำแบบแบบ international อินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะคือหมายความว่าผมค่อนข้างคิดว่าเราอาจจะทำเองลำบากแบรนด์โลเคอลของเราไม่ได้มีความแบบเชี่ยวชาญเรื่องนี้เราดึงต่างประเทศเข้ามาทำแล้วเราเปิดบิดแบบเนี้ย จะเป็นอะไรที่คนถามว่าสเตปวันสเตปซูสเตปทํีทำยังไงอันนี้คือแชร์ให้ฟังนะครับเวลาต่างประเทศเขามีการเริ่มทำกันนะรัฐบาลเ,เขาจะเปิดบิดให้ผู้ประกอบการแบบในอเมริกาในมาเก๊าใน MBS สิงคโปร์หรือดนปที่เขาพัฒนาแล้ว,วเข้ามาบิดดูเลยว่าเราได้อะไรเสียอะไรคุมตรงไหนหนึ่งประชาชนได้แค่หมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุมไปเลยนะครับ,รบ,รบก็จะออกเกณฑ์ทั้ทีก็คุมให้มันแบบให้มันแบบเอ่อเห็นแบบโปรกับคอนไปเลยว่าได้อะไรเสียอะไรนะครับอันนี้ก็แชร์เห็นภาพนะครับคือผมก็เลยจะบอกว่า เดี๋ยวในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยนักคุณทุกท่านเองจะเห็นเรื่องนี้มากขึ้นนะครับว่าถ้าทําได้มันจะเกิดอะไรขึ้นข้อเสียคืออะไรข้อดีคืออะไรวันนี้พวกเราเลยขออนุญาตมาวิเคราะห์ในหลายๆมุมให้กับทุกคนเห็นนะครับอ่ะพี่บิ๊กต่อเลยครับขอพัขออภัยที่แทรกนิดหนึ่งไม่เป็นไรครับดีดีครับในในในแง่ของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยขอลงอีกแต่อีกสักเล็กน้อยนะครับก็จะอยู่ในสไลด์หน้าที่หน้าที่20นะครับไปเป็นต้นไปนะครับก็ แต่ทีนี้หนึ่งแล้วกันก็นคืออันนี้ผมพูดไปในช่วงต้นแล้วว่าดูรูปด้านซ้ายก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นทุกครั้งในที่กิ๊ดเฟงนเด็กเส้นสีฟ้าแต่โซนบนคือเจเนี่ยจะเป็นจุดที่ในนัะถัดไปจะมีการปรับฐานนะครับแล้วก็ในเชิงของ P/E valuation ก็ค่อนข้างตึงนะฮะเรดใกล้ๆบวก2 SD เอในหน้าถัดไปจะเป็นเรื่องปัญหานี้โควิดนะนี่ผมว่าเป็นปัญหาที่เป็นปัญหาของประเทศล,ละที่ต้องมีการค่อยๆเขาเรียกว่าแก้ไขนะครับซึ่ง บอว่าปัญหาสําคัญก็คือรายได้กับรายจ่ายเนี่ยพอเนตกันแล้วเนี่ยเนตอ,อินคัมของครัวเรือนเนี่ยปรับตัวลงมาต่อเนื่องนะฮะนี่เป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุของของปัญหาซึ่งเราเชื่อว่ารัฐบาลทราบแหละแล้วก็คงพยายามแก้ไขยอยู่นะครับแล้วก็ในในหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามนิดนึงนะฮะเรื่องของฟาร์มินคัมนะฮะในในปีนี้เนี่ยเราเคยพูดไปรอบหนึ่งแล้วว่าผลผลกระทบจากการแรงที่ยังล่างมาถึงโคตรสเ,เนี่ยจะกระทบกับการเพาะปลูกนอกฤด,ดูกาลแล้วก็ฝนจะทิ้งช่วง ในช่วงแรกนะครแต่ว่าปีหน้าคงดีขึ้นอันที่2เนี่ยผมว่าเคเครีเสิร์ K K esearch, นะครับมีการทําตัวเลขการส่งออกข้าวในปีนี้เนี่ยน่าจะติดลบประมาณ13%บสเนยนะครับเพราะว่าตัวของอินเดียเนี่ยจะกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นเป็นเป็น,ปนความเสี่ยงนะแล้วเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของราคาน้ํามันดีเซลในประเทศนะครับอันนี้เป็นต้นทุนของภาคการผลิตในภาพรวมนะครก็ก็คงติดตามเรื่องนี้ต่อเพราะว่ากองทุนน้ำมันตอนนี้ขาดขาด,ดทุนเนี่ยเกือบแสนล้านบาท นในหน้าของหุ้นแนะนำนะครับจะอยู่ในหน้าที่ผมเปิดได้แล้วครับ,พ,พ,พ,บพี่พี่พุูดเลยไล้ครับนะครับก็ตัวของหุ้นแนะนำเนี่ยเราเราเรา,เร,ารอบนี้เราเลือกม,มา5ตีมนะครับก็คุณผู้ฟังที่ตามรายการก็อาจจะมีคำถามนะครับว่าเรามีการเปลี่ยนหน้าหุ้นเปลี่ยนตีมบ่อยเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆว่าช่วงนี้เนี่ยจะต้องมีการสลับกันบ้างนะครับเพราะว่าตลาดเป็นลักษณะไซเวย์นะครับเดือนละครั้งใช่ครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับ อ่ทีมแรกเนี่ยเป็นเรื่องของอดอกเบี้ยนะครับก็การลดดอกเบี้ยเนี่ยเรามองว่าแบงค์ขนาดกลางนะอย่าง KKP นะครับอ่ตัวของฟ i น a n นซ์เนี่ยจริงๆเราชอบหลายตัวแต่ว่ารอบนี้เราเลือกธานีมานะฮะเป็นอ่ตัวของรถบรรทุกนะครับแล้วก็อสังหามาหนึ่งตัวคือสุภลัยนะครับอ่ีมที่2เนี่ยก็คือเงินบาทอ่อนค่านะครับแล้วก็อ่คนที่ได้ประโยชน์นี่คือผู้ส่งออกแล้วก็คนที่มีแอสเซทเป็นดอลลาร์นะอันนี้เราเลือกต่อเนื่องเลยนะครับจากรอบที่แล้วก็คือไทคมนะครับเบทาโกแล้วก็รอบนี้เราเพิ่มฮาน่าเข้ามานะครับ อันที่3เนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยเรายังยืมมิ้นต่อนะครับเพราะว่าเรามองว่าแนวโน้มของผลประกอบการในปีนี้ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยยังแรกกาดเพียอยู่นะครับบวกกับกลางปีเนี่ยจะมีมหกรรมโอลิมปิกแล้วก็ฟุตบอลยูโรนะครับ OSP เนี่ยอันนี้เราก็เลือกเข้ามานะครับในมุมของอเป็นตัวเทอร์นาล่าเพลย์นะครับจากแนวโน้มของกําไรในปีนี้จะเทอร์นาลาประมาณ25%่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ผลประโยชน์ก็คือเรื่องของราคาแก๊ส ต้นทุนการผลิตที่ลดลงนะฮะยอดส่งออก Energy Link ไปพม่าก,ก็เห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยูเนี่ยในแง่ของดีเบเดนเนี่ย4.5เปอร์เซ็นถือว่าโอเคเลย<ม>นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมิสมอลแคปนะครับก็อันนี้คิดว่าคุณคุณบอมน่าจะมีการเ,าเขาเรียกว่าโปรยไปไปไป,ไปพอสมควรแล้วก็คือช่วงที่เป็นตลาดไซเวย์ผมว่า,าแล้วก็เงินฝรั่งยังไม่เข้าเนี่ยมิสมอลแคปจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับเราเลือกมาสามตัวก็คือโซนล่างเนี่ยคือสีนาพรนะฮะอันนี้ก็เล่นบน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามนะฮะบเบรเอตนะฮะก็เล่นบนตีมรายได้ปีนี้แล้วก็ผลประกอบการเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยลงมาอยู่ในโซนล่างแล้วคือต่ำที่ต่ำยี่สิบเท่าเ,าเทียบกับ global peer อย่าง a c c e n t u r e ตัวนี้เทรดประมาณ30เท่านะครับแล้วก็ตัวของ s a v นะอันนี้เป็นโซนโบนก็นคือมองเรื่องของธีมท่องเที่ยวแล้วก็ลุ้นตัวสัมปทานที่ตัวของลาวนะฮรที่เขากำลังปิดอยู่นะครับก็มีประมาณนี้ครับ ครับซึ่งจริงๆแล้วผมเสริมพี่บิ๊กนิดนึงนะครับก่อนที่จริงๆอธิบายก่อนคือแต่ละตัวเนี่ยเราจะมีให้นักวิเคราะห์เนี่ยทำกันขึ้นมาหมดเลยนะนะครับตัวหนึ่งเนี่ยเราจะมี3สไลด์นะครับอย่างเช่นสมมุตินะสมมติ เอ่อ uh, อย่างตัวฮาน่ายครับก็จะมีหน้าแรกสรุปว่าเออนี่คิวหนึ่งน่าจะฟื้นนะครับคิ 4, แบบตั้งเป็นเป็นเหมือนวันทามไปเยอะนะคิวหนึ่งฟื้นแบบอ่อนๆนะครับแล้วก็เอาสีชาร์ตที่สําคัญแล้วก็เป็นชาร์ตจバリเดชั่นทุก1นึ่สต็อกของเราเนี่ยสิตัวเนี่ยทุก1ตัวเนี่ยก็จะมี3สไลด์แบบนี้นะแต่ว่า,าพอดีผมอ่านอย่างนี้เกิดอาทีของไอซ์นะค,คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการเลือกหุ้นมาแต่ละตัวนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้อธิบายแบบหมดทุกตัวนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นน้องคูของกสิกรไทยเนี่ยสามารถไปติดตามเปเปอร์ฉบับนี้ได้เราออกไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับให้มาเก็ตติ้งของคุณเนี่ยส่งทั้งหมดที่ผมพูดกับพี่พิกไปเนี่ยอยู่ในแฮนด์อ t อันนี้แหละนะครับเราทำเป็น powerpoint อ่านง,ง่ายๆขึ้นมานะครับหนึ่งหุ้นมีแค่สามหน้าแล้วก็เป็นสรุปแบบบูเลตแค่สองสามบูเลตเองนะครับก็สรุปสั้นๆน,นิดนึงก็จะเห็นได้เลยว่ารอบนี้คือเรามีหลายตีมนะแต่ส่วนใหญ่จะเห็นได้เลยว่าเราค่อนข้างที่จะกระจุกอยู่ในหุ้นกลางอาจจะมีใหญ่บ้างนะแต่ตีมส่วนใหญ่นน่อยูใหุ้กลางเพราะว่า คือมันจะมีความไม่ชัดเจนของฟลอ์นี่คือเรื่องหนึ่งที่เราเราเพดเมนชั่นในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับถามว่าในเชิงของไตรมาสสอ,อะ่ะผมเชื่อว่าถามว่ามันเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งเป็นยังไงอาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันจะเป็นแบบ V-shape recovery แต่ถ้าเรามองไปในเชิงของ Second half เมื่อเทียบกับ first half แน่นอนครับ GDP โตกว่าไตรมาส first half อยู่แล้วครึ่งปีหลังเพราะว่ามันมีระบองงบประมาณมันมีท่องเที่ยว มันมีเอ็กซ์พอร์ทที่เริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก่อนคือเรานับเป็น p ี l ของประเทศเราลงมาเนี่ยเม็ดเงินมันดูมีมากกว่าไตรมาสแรกอันนี้เห็นเนเลยนะเปรียบเทียบครึ่งหลังชนครึ่งแรกนะนะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือความชัดเจนเรื่องของดอกเบี้ยทั้งไทยกับอเมริกาจากวันนี้ถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยบอกตามตรงมันยังไม่มีความชัด แล้วเวลาเทรนของเรื่องดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีความสําคัญต่อเรื่องฟันเฟโลอเยอะคุณดูอย่าง BOJ อ่ะอย่างนั้นอ่ะเปิดให้เห็นภาพเลยเป็นอะไรที่มันดีมากเลยกอธิบายภาพว,าว่ามันมีความแตกต่างของฟันเฟโลอนะครับอันนี้ก็จะต้องบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังก็จะดีกว่าครึ่งปีแรกนี่คือเรื่องที่2นะครับเรื่องถัดมาเรื่องที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ไปเรื่องของตัว EPS กันบ้างว่าต้องบอกตามตรงว่าสถิติเนี่ยทั้งปีเนี่ยนะครับเอ่อเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีเนี่ยดาวไซต์ปีนึง ปีนี้ไตรมาสแรกเนี่ยปาไปแล้วประมาณ5%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความชัดเจนของส่งออกจากต่างที่มันเริ่มฟื้นจีนเริ่มฟื้นอเมริกา i s เเริ่มดูดีขึ้นแน่นอนประเด็นเรื่องท่องเที่ยวนะครับซึ่งคิดประมาณ10%นของ GDP ประเด็นเรื่องส่งออก6 5ของ g d p อย่างไม่น้อยครึ่งปีหลังมันจะดูดีกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันก็ดูดีแต่ถามว่าตอนเนี้ย แล้วเราเลือกหุ้นแบบ Bu y i อเดียแล้วดึงขึ้นเป็น Vshape หรือโคเวอไหมยังเพราะย่างที่ผมบอกไปคือสิ่งที่คุณจะเห็นเนี่ยคือหลังเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมใช้คำนี้นะว่าอดทนอีกไตม่หนึ่งนะครับแต่ถามว่าเรากลับมามีมุมมองบวกเมื่อที้กว่า Q1 หนึ่งไหมมีแต่คุณจะเห็นได้เลยว่าเราเลือกหุ้นแบบเซฟเซฟนิดนึงคือเราเลือกหุ้นขนาดกลางที่ไม่ต้องพึ่งโฟลของฝรั่งประเด็นที่สองคือแต่ละตัวที่เราดูมาเนี่ย PE แต่ละตัวเคยเทรดลอยๆแบบ 30- 4 0ิ ที่สามสิบสีเท่าเช่นโอส,โสุสภาเคยเทรดแบบบวกหนึ่งบวกสองสแตนดาร์ดเดเวียชันเบอร์รูเอเคยเทรดพีเอสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบเท่าแบบเนี้ยเบทาโกเคยเทรดลอยลอยฮาน่าเคยเทรดลอยลอยอย่างเงี้ยเกียรตินาคินเคยเทรดลอยลอยธานีเคยเทรดลอยลอย,ท,ย,ท,อย,อยทุกตัวที่เราพูดมาตอนเนี้ยมันลงมาเกือบหมดละ เนี่ยนะมันลงมาเทรดอยู่ในกรอบประมาณแบบลบหนึ่งถึงลบสองสแตนดาร์ดเดเวชั่นนะบางตัวอย่างเงี้ยอย่างบริเอกลงมาเทรดพีอีสิบเก้าเท่าโอสุสพาลงมาเทรดพีอียี่สิบเท่าแบบเนี้ยจากเดิมนี่เคยเทรดสามสิบสี่สิบเท่าเพราะฉะนั้นเรามีกลิ่นอายของความฟื้นตัวของครึ่งปีหลังแต่ตอนเนี้ยไตรมาสองพอมันมีความไม่นอนเราเลยขอเลือกหุ้นในโซนล่างๆไว้ก่อนนะหุ้นแต่ละตัวที่เราพูดเล,เ,ลเลือกมาเนี่ยอยู่เกือบนิวโลหมดนะ โอสุสภา19บาท20บาทก็นิวโลเบอร์ลดเอ็ก24 25ก็ใกล้ๆกับนิวโลเพราะฉะนั้นเราหาหุ้นที่มันอยู่ในโซนล่างเจ็บๆไม่เยอะแต่ถ้ามันฟื้นตัวขึ้นมาซึ่งเราคิดว่าแต่ละตัวที่เราพูดมาเออร์เน็งคิว2หลายตัวฟื้นเกือบหมดนะครับอันนี้ผมก็เลยพยายามจะมาวิเคราะห์กับพี่บิ๊กห็เห็นภาพว่าไตรมาส2เนี้ยเรามองว่าตลาดพอเปิดได้แต่ยังไม่ได้แบบบูมากจะไปดูจริงๆแล้วอาจจะไปบูจริงๆเลยคืออาจจะเป็นแบบหลังพฤษภาามิถุนาหรือเป็น Q3 เปมนต้นไป นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราอยู่เพิ่งเราเพิ่งเข้าวันที่2ของต้นไตรมาสสเองอาจจะเริ่มเริ่มแบบบวกนิดๆแต่ยังไม่ได้บูเยอะมากนะครับเราก็เลยให้กรอบแนวต้านอยู่ที่ประมาณ1450ประมาณนี้นะครับโอเคพี่บิ๊กมีอะไรทิ้งท้ายเสริมไหมครับครับก็ยังไงก็ฝากนักลงทุนเนี่ยติดตามตัวเปเปอร์ฉบับนี้นะครับเราก็จะออกกันทุกต้นเดือนนะครับแล้วก็คิดว่าภาพของตลาดเนี่ยบางคนอาจจะกังวลอีกขาลงอีกสักขาหนึ่งแต่ผมคิดว่า ต่อให้ลงไปเนี่ยเราเราก็มองว่าคนไทยไม่ควรลงลงแรงเกินไปนะฮะเนื่องจากว่าเราอันเนอร์เพอร์ฟอร์มต่างประเทศเนี่ยอย,อย่างปีนี้เราอันเนอร์เพอร์ฟอร์มีกเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่าเยอะเกินไปแล้วแล้วก็ดูแนวโน้มของสตรอรี่การฟื้นตัวเนี่ยมันชัดมากนะครับก็แนะนำให้หาจังหวะทยอยสะสมดีกว่านะครับโอเคได้เลยครับก็วันนี้ขอบคุณทางพี่บิ๊กมากครับ